เอาครับมาลุยกันต่อครับผมมาดูกันฝั่งนี้ฮะเมื่อกี้คุยกับน้องว่าจะต้องทำยังไงครับเรียกลุงมาคุยแล้วเคลียร์กันแล้วครับผมเนาะพร้อมที่จะลุยกันต่อครับวันนี้ถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็วิ่งคล่องครับแต่ปัญหาเรื่องของฝนนี่แหละครับพี่น้องมันยากเหลือเกินที่จะหักข้ามหรือที่จะห้ามไม่ให้ฝนได้ครับเนาะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนพอดีครับเนาะไม่ใช่ช่วงเป็นช่วงหน้าฝนเลยครับตอนนี้เราจะต้องหาวิธีครับรีบจบครับจะได้ไม่เจ็บไปกว่านี้ครับอาจารย์แบงค์ครับเราที่จัดเองครับวันนี้จัดดูแลข้างล่างทั้งหมดครับวันนี้ตักดินขึ้นตักดินขึ้นดำครับขุดดินขึ้นดำทั้งหมดครับวันนี้พี่น้องลุยกันต่อครับมาดูเจ้า SK 200 SM ครับของเราครับจัดไปครับเมื่อกี้ก็ YouTube ชื่อดังครับชาติเจริญทรัพย์ครับมาเยี่ยมเราเนาะมาทำไปหลายคลิปแล้วช่วงนี้ก็เราอยู่บ้านตรวจครับท่านก็ได้มาบ่อยอยู่เพราะว่าบ้านท่านอยู่บ้านตรวจเนาะโอ้เนี่ยเอาขีดตมขึ้นไปด้วยครับขีดตมผสมทรายขีดตมผสมเลนขีดตมผสมดินเหนียวขึ้นไปเรื่อยๆครับพยายามออกไปด้วยนะมันจะไม่มีที่ไปก็ต้องเอาไปครับพี่น้องต้องเจาะไปครับนี่ฮะดินเลนประมาณเม็ดครึ่งฮะนอกจากนั้นเป็นทรายครับผมบ่อนี้มีหลายบรรยากาศเหลือเกินเอาอีกหน่อยรถแรงต้องใส่เยอะนะครับผมเต็มกล่องเปี้ยครับไปครับอาจารย์เกมโอ้จบไหมเนี่ยโอ้โหเบาต้องช่วยกันครับอ่ะอย่าให้เสียกำลังครับผมมันจะมีปัญหาครับผมตัวเรื่องรถเลยครับโอ้โหหนักจริงอะไรจริงครับผมถือว่าสุดจริงครับบ่อนี้ยุบจริงเลยฮะเพราะว่าแดดไม่ออกครับเนาะดินเลยไม่แห้งครับเนาะดินแห้งช้าครับฝนไม่ตกแดดไม่ออกครับดินมันแห้งช้าเนาะแล้วก็ฝนตกทุกวันดินก็บวมยิ่งดินเหนียวครับเนาะสนุกสนานกันใหญ่เลยมามาละจัดมาอันนี้ครับวัยรุ่นแรงเรามาเยี่ยมก็ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเนาะมาแล้วก็ต้องทำหลายๆคลิปครับให้เห็นบรรยากาศหน้างานของเราครับว่าเป็นยังไงประมาณไหนขุดได้ยังไงถึงไหนแล้วจริงๆแล้วอีกกลางเดือนนี้น่าจะจบนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่นานกว่านั้นไม่ได้แล้วครับกลางเดือนสิงหาการเดือนกันยาต้องจบครับต้องกลับครับผมเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานกว่านี้นะพี่น้องเนาะต้องจบครับต้องกลับที่ตมล้วนๆครับตอนนี้จวกอดินทรายขึ้นละอดินทรายขึ้นไปก่อนครับไปไปเลยเอาแล้วเล่นกันแล้วครับเล่นกันแล้วครับไปไหวอยู่ครับทางมันแห้งครับสามารถที่จะขุด2คันได้ครับเราจะวิ่งคล่องครับรถดำไม่ต้องจอดรอกันครับเนาะแต่ตอนนี้คือทางไม่สะดวกครับทางมีปัญหาครับก็ต้องนี่ฮะต้องใช้คันเดียวเดี๋ยวโอกาสในการวิ่งครับผมเดี๋ยวโอกาสในการอยู่ทำทางให้หน่อยวิ่งเที่ยว2เที่ยวต้องทำทางครับอ
ต่อครับน่าจะเอาที่ตรงนี้ฮะน่าจะเอาที่นี้ฮะเราจะน่าจะเจาะลงด้านล่างเลยครับดูไปแล้วน่าจะเจาะเอาทรายเลยครับทีนี้จ้วงทรายแล้วก็จ้วงดินเหนียวขึ้นรถแล้วครับทีนี้มามาเลย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 หนึ่งพวกเราเจองานหินครับพูดไปกับเขาประจุหัวเราะย่อเอาก็จะสูญล้ำหน้าครับต้องรู้ว่าขาดทุนยังสู้ครับผมแต่เป็นเพราะว่าพวกเราก็รับงานมาแล้วรับปากมาแล้วครับจะถอยก็ไม่ได้ครับเนาะถึงรู้ว่าขาดทุนเราก็ถอยไม่ได้ครับด้วยจรรยาบรรณในการทำงานครับผมพี่น้องเนาะสู้ตายครับผมบางคนรู้ว่ามีขวากน้ำด้านหน้ามีตะปูยังเดินไปเหยียบเขาว่างั้นเนาะคนของเราเยอะเซอร์สังกับงานของเราแต่ผมว่าคนเราวันพระไม่มีคนเดียวครับเนาะมันไม่ได้การันตีว่าจบงานนี้เราจะตายอาจจะจบงานนี้เราจะมีงานต่ออีกเยอะแยะมากมายใครจะไปรู้ครับพี่น้องมันก็ต้องคิดอย่างนั้นครับคิดอย่างอื่นไม่ได้ครับคิดให้เป็นมีกำลังใจให้เราตัวเองครับไปอาจารย์อันนี้รถอาจารย์ดูครับแต่อาจารย์กล้องเป็นคนขับครับไป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 ครับอาจารย์เลยครับถอยเข้ามารีบถอยเข้ามาพี่น้องรีบมารีบมาจะได้เร็วเจาะดินเหนียวขึ้นแล้วทีนี้มา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 เชื่อว่าวันพระไม่มีวันเดียวแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะขาดทุนทุกๆปีไปหรือว่าทุกๆงานนะครับพี่น้องเนาะประสบการณ์ก็จะสอนเราเองแหละว่าทำยังไงถึงจะได้นะคนเราไม่ใช่ว่าซื้อรถมาเพราะใจทำทางประเสริฐครับซื้อมาเพราะใจรักครับผมเนาะทุ่มเทกับมันเต็มที่ครับคนเราเนาะนะฮะดูกันยาวๆครับพี่น้องเอาแบบนี้ครับสรุปด่วนสรุปไม่ได้ครับสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับพี่น้องนี่ฮะผู้ให้กำลังใจทีมงานผู้ให้กำลังใจตัวเองกันไปครับเนาะสู้กันต่อไปครับเนี่ยโอ้โหฮะดินทรายทรายผสมกิเลนนี้ว่าถือว่าหนักสุดฮะไปไปไม่ได้ทำงานครับพี่น้องเจอฝนเนาะตื่นมาก็นอนครับนอนมากกว่าทำว่างั้นจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นพวกเราตอนนี้คือฝนครับสิ่งสำคัญล่ะคือฝนครับเพราะในของสภาพการบล็อกลงบล็อกน้ำเราจัดได้หมดแล้วเนาะทำตรงทำทางไว้เรียบร้อยครับติดขัดเรื่องเดียวคือฝนครับมา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 ที่บ้านชีวิตต้องสู้ครับผมได้หรือเปล่าเราจะเดินสายสีแดงครับผมเนาะสายที่อยู่ข้างล่างเรียกว่าด้านล่างของคิดปมครับแล้วก็ชั้นต่อไปเป็นดินเหนียวครับผมจัดไปนอนจัดไปเริ่มคล่องอะไรรถคล่องครับรถวิ่งคล่องแล้วฮะแต่รถตักไม่มีปัญหาครับเนาะมาเลยครับรับสบายสบายครับแค่นี้วิ่งตักได้ทั้งวันครับคนตักครับขอให้แต่รถวิ่งคล่องคล่องครับรถวิ่งคล่องก็ทุกอย่างก็ดีเองครับผมเนาะไปวันนี้ไป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 ขอให้เข้ามาอาจารย์ดีได้2 คันจะง่ายขึ้นเลยครับเนาะได้จอดได้คันเดียวครับเนาะไปแล้วครับพี่น้อง
ทิ้งกับพี่น้องน้องเรื่องคนนี่มาดีเหลือเกินมาทุกวี่ทุกวันครับแต่ช่วงนี้ก็บ่นไปก็คือโกรธคือโง่หมูคือบ้านะครับพี่น้องเพราะว่าหน้าฝนเขาจอดกันแต่เรามาทำงานครับสมควรที่จะโดนสมควรที่จะเป็นแบบนี้เนาะโทษใครไม่นะครับต้องโทษตัวเองเท่านั้นครับจอกระบายเอาดินเหนียวมั่งคิดทมมั่งครับพี่น้องใส่ๆผสมกันไปไกลแล้วครับไกลว่าคิดทมจะหมดแล้วอีกประมาณ 4-5 เที่ยวนี่คิดทมหมดก็เจาะเป็นดินเหนียวเลยครับผมต่อไปทุกคันต้องขึ้นดินเหนียวไปฮะฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจทีมงานพวกเราครับกับน้องๆนักกดทุกท่านครับเนาะกับน้องๆนักกดแล้วก็นักขับรถดำทีมรถดำของเรานี่ฮะแล้วก็ทีมรถไถสายดันครับอาจารย์นุสายดันครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ